Once upon a time, there's a man who loved to play games. And his parents not understand what is he doing. He has to make his parents understand that game is not useless. Brave dare to make them understand. He must. Yes. And this is story of Leepu. พี่ทำไมพี่เล่นแต่เกมพี่เล่นเกมแล้วได้อะไรพี่แกคิดหรือว่าแกเรียนภาษาอังกฤษกับแม่15นาทีแล้วแกไปเล่นเกมเนี่ยแกจะพูดภาษาอังกฤษได้สวัสดีครับผมลุงพีสิ่งที่ผมตอบกับพ่อนะตอนนั้นตอนที่ผมยังเด็กพ่อรอดูพ่อรอผมบอกกับพ่อไปแบบนี้เชื่อไหมครับว่ากว่าจะใช้เวลาให้พ่อเข้าใจใช้เวลาประมาณ10กว่าปีกว่าพ่อจะเข้าใจว่าเกมนั้นมีประโยชน์จริงๆครับหลายท่านในณที่นี้อาจจะรู้จักผมแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักแต่สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ผมประสบและได้รับจริงๆเกมอย่างนู้นเกมอย่างนี้ผีเลือดกำเดาไหลเพราะเกมอ้วนเพราะเกมการเรียนตกเพราะเกมทุกๆอย่างเกมเป็นตัวร้ายสำหรับพ่อของผมแต่แม่ไม่เคยมองว่าเกมเป็นตัวร้ายระหว่างพ่อกับแม่แม่จะเป็นฝ่ายดีนะครับพ่อจะเป็นฝ่ายจะตัวร้ายก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะนิยามนะครับผมเนี่ยถูกเลี้ยงดูกับหลวงปู่ซึ่งก็ไม่แปลกว่าทำไมถึงเป็นลุงพีคือเสียงแก่ครับและก็หลวงปู่เนี่ยท่านก็สั่งสอนอบรมแม่ผมมาแล้วแม่ก็อบรมผมอีกทีหนึ่งนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยผมถึงธรรมะธรรมโมนะฮะธรรมะธรรมโมจะใส่ตลอดเลยอย่าฆ่าสัตว์นั้นนู่นนี่นั่นใส่ลงไปในเกมใส่ตลอดเราย้อนกลับมาดีกว่าว่าทำไมเนี่ยก่อนที่พ่อจะมายอมรับเรื่องเกมเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างย้อนกลับไปในณที่นี้มีใครเล่นเกมบ้างครับขอเห็นมือเลยฮะทุกคนเห็นไหมโอ้ยติดเกมกันหมดเลยมีใครโดนบอกว่าเอ้ยเกมไร้สาระเล่นเกมทำไมมีไหมฮะในห้องนี้ต้องมีเห็นไหมครับมีเราคือผู้ประสบชะตากรรมเดียวกันแล้วนะแต่เราผ่านมาได้ไม่เพียงแค่เกมนะครับไม่เพียงแค่เกมไม่เพียงแค่เกมนะไหนใครชอบฟังเพลงบ้างครับเพลงสากลนะทุกคนไหนใครชอบดูซีรีส์บ้างเกาหลีกงยูก็บินซาลาเฮโยอะไรเงี้ยล่าสุดก็ของไทยเราบุพเพสันนิวาสช่วงโลสัมภาวและใครในห้องนี้มีไหมครับชอบแต่งคอสเพลย์น่าจะมีอาจจะยังไม่มีเดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ในอนาคตโดนเหมือนกันครับไม่เพียงแค่เกมกลุ่มเหล่านี้หมวดหมู่เหล่านี้เขาก็เจอเหมือนกันเผชิญเหมือนกันถ้าเกิดคนที่ฟังเพลงเฮ้ยฟังทำไมอ่ะฟังแล้วได้อะไรฟังแล้วทำไมเรียนเก่งขึ้นไหมดูหนังดูแล้วได้อะไรฉากที่พระเอกจูบกันแกนี่พระเอกจะจูบแกไหมเออแล้วแต่งคอสเพลย์แล้วได้อะไรแต่งไปปุ๊บตัวการ์ตูนจะออกมาจากโลกในการ์ตูนมาหาแกไหมนี่เจอเหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยมันก็เหมือนกันผมเจอในลักษณะในเรื่องของเกมเราไม่รู้หรอกว่าเราเล่นไปเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราเล่นไปเป็นสื่อสิ่งหนึ่งคือคนที่รู้ว่าเกมคืออะไรก็รู้แต่คนที่ไม่รู้เขาจะมองว่าเกมก็คือเกมเป็นตัวทำลายสังคมนู่นนี่นั่นอยู่ที่ว่านิยามเกมว่าอย่างไรพ่อผมนิยามเกมว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่เป็นตัวร้ายมันทำให้ลูกฉันอ้วนทำให้ลูกฉันเลือดกำเดาไหลเป็นตัวร้ายแล้วนี่คือพ่อของผมผมโตมาผมได้คำตอบหนึ่งที่สามารถที่จะตอบพ่อของผมได้ถ้าเกิดผมย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับผมก็จะย้อนไปพ่อฮะอย่าเพิ่งว่าโทษนะครับว่าเกมมันตัวร้ายยังไงลูกอธิบายสิพ่อเคยเข้าไปในป่าไหมครับเคยลูกเคยพ่อเคยเห็นกอไผ่ไหมครับพ่อมองเห็นกอไผ่เป็นอะไรถ้าคนทั่วไปจะมองเห็นกอไผ่ก็
ก็แค่กอไผ่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คลุกคลีอยู่กับกอไผ่คลุกคลีกับพืชพันธุ์ไม้นี้เขาจะมองกอไผ่เป็นอะไรครับเขาจะมองกอไผ่เป็นสิ่งที่สามารถทำอย่างอื่นได้หาประโยชน์จากมันได้คนที่เขาทำอาหารเขาจะมองกอไผ่เป็นอะไรข้าวหลามถูกไหมคนที่เขาทำอะไร building constructor คนที่สร้างบ้านเขาจะมองกอไผ่เป็น fence เป็นรั้วแล้วเป็น roof สร้างหลังคาอยู่ที่ว่ามุมมองยังไงถ้าเกิดคุณถามผมเล่นเกมบ่อยผมรู้เลยว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อผ่อนคลายแต่มันให้มากกว่านั้นมันให้ภาษาที่โรงเรียนไม่ได้สอนในณที่นี้มีคนเล่นเกมแล้วได้ภาษาอังกฤษจากเกมไหมครับมีไหมครับมี start เริ่ม continue ต่อ exit ออกนี่คือเบสิกถูกไหมถ้าเกิดคุณลองถามคนที่เล่นเกม MMO เกมออนไลน์เขาจะไม่รู้คำว่า start option exit เขาจะรู้ลึกมากกว่านั้นเช่น agi strength vitality เอาขำแสดงว่ารู้ถูกไหม agi deck withนี่คือสิ่งที่เขาได้ stat status ป้อมกลาง mid lane top lane middle lane อะไรว่ากันไปนี่คือสิ่งที่เขาได้คุณลองไปถามเพื่อนข้างๆดูที่เขาเล่นเกมเขาได้อะไรจากเกมนี่คือสิ่งที่ผมได้ไม่ใช่แค่ภาษานะครับไอความหัวร้อนไม่ต้องเอามายุ่งเกี่ยวนะหัวร้อนอันนั้นคือคุณไปประสบพบเจอเกมนอกจากการให้ภาษาแล้วได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอโลกออนไลน์และพ่อเนี่ยทำให้ผมได้จะพูดแล้วก็ร้องไห้นะครับคือทุกๆครั้งที่พ่อเข้ามาเจอผมเล่นเกมแล้วเขาก็จะขออนุญาตครับเขาก็จะหาว่าเราเล่นเกมตลอดกว่าจะเข้าใจเนี่ยต้องสู้กับพ่อมานานมากมีวันหนึ่งครับพ่อได้พูดแต่งใจดำทุกครั้งเวลาที่ผมอยากจะเล่นเกมหรือซื้อเกมอะไรเนี่ยพ่อจะบอกว่าเก็บตังค์ซื้อเองผมเลยสู้กับพ่อว่าให้พ่อเห็นแน่ว่าเกมมีประโยชน์มากแค่ไหนจนมีมาวันหนึ่งครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วทำหนังจากเกมมากจนมีคนติดตามหลักล้านผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันสามารถต่อยอดได้มากกว่านั้นผมทำให้พ่อพิสูจน์ได้เห็นว่าเกมมันมีประโยชน์คือสร้างต่อยอดอาชีพคุณไม่รู้หรอกว่าคุณเล่นเกมไปเนี่ยจากที่คุณเล่นเกมเยอะๆเนี่ยคุณกลายเป็นผู้สร้างเพราะคุณเล่นบ่อยๆเนี่ยคราวนี้คนที่เล่นบ่อยๆคุณลองย้อนถามตัวเองในเด็กวัยเด็กว่าจะมีสักกี่คนที่ไปโรงเรียนปุ๊บมีสมุดเปล่าเล่มหนึ่งไม่ได้ทดเลขแต่วาดรูปเป็นตัวละครเขียนตัวละครพร้อมหลอดเลือดเพราะอะไรเพราะเขาอยากสร้างเกมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคือคนที่เล่นเกมเยอะๆแล้วอยากสร้างเกมนั่นจึงทำให้ผมเห็นได้รู้ว่าเฮ้ยหลังจากที่เราเล่นเกมมานานเกมเขาใช้เวลา10ปีในการสร้าง5ปีในการสร้างแต่เราเล่นแค่2ชั่วโมง3วันเนี้ยจบแล้วอ่ะมันคุ้มไหมกับการที่เขาสร้างมา5 6ปีเราเล่นจบแล้วอ่ะแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นผมเอามาต่อยอดเอามาสร้างให้เป็นสื่อสิ่งหนึ่งให้เป็นหนังที่ผมอยากสร้างผมสามารถต่อยอดได้คราวนี้ผมรู้เลยว่าอนาคตผมอยากเป็นอะไรวิศวะโปรแกรมเมอร์เพราะเกมเพราะผมอยากสร้างเกมอ่ะผมโง่เลขไม่เป็นแล้วก็ได้วิศวะผมชอบอาร์ตผมชอบวาดรูปผมชอบทำหนังนั่นทำให้ผมเป็นลุงพีถึงทุกวันนี้แต่นี่ไม่ใช่ประโยชน์ของเกมที่สูงสุดไม่ใช่ครับผมเพิ่งค้นพบว่าเกมเนี่ยประโยชน์ที่สูงสุดคือปัจจุบันนี้ผมมีสตูดิโอแล้วก็เปิดให้เด็กที่มีปัญหาหรือว่าผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจเนี่ยมาหาแล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับชื่อว่าน้องบอยเขาเป็นเด็กออทิสติกน้องบอยเนี่ยอยู่ดีเข้ามาโดยไม่รู้ว่ามายังไงคือทุกวันนี้ยังงงว่าน้องเข้ามายังไง
คือปกติเนี่ยคนจะมาเขาต้องโทรมาลุงพีคะสตูดิโอลุงพีอยู่ไหนคะซับซ้อนมากแต่น้องบอยเขามาเลยคือมาเลยแล้วเปิดประตูมาปุ๊บคือเราเคยเจอน้องบอยแล้วครั้งหนึ่งแต่เรารู้ว่าน้องบอยเป็นเด็กออทิสติกพอน้องบอยเปิดประตูมาปุ๊บสวิชเขาพูดคำว่าสวิชเขาอยากเล่นเกมหนึ่งนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่เขาอยากเล่นเกม Nintendo Switch พอมาถึงปุ๊บก่อนที่ผมจะให้น้องเขาเล่นผมสอบถามเขาก่อนเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้ภาษาเขาถ้าเกิดเปรียบเทียบเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าน้องบอยเป็น NPC เป็นตัวละครในเกมที่เราไม่รู้ภาษาน้องบอยแต่เราสามารถเรียนรู้ภาษาของน้องบอยได้โดยการฟังว่าน้องเขาพูดอะไรบ้าง1อ่ะน้องบอยพูด2อ่ะๆ3ไม่4ใช่5ได้6ตีอยู่ดีๆคำนี้หลุดออกมาจากปากน้องบอยคือคำว่าตีผมตกใจมากผมจึงตอบกลับน้องบอยว่าน้องบอยทีมนี้ไม่มีใครทำร้ายหนูที่นี่ไม่มีใครตีหนูผมเลยกลับไปมองว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเล่นเกมเนี่ยทุกครั้งเราก็จะโดนพ่อแม่ห้ามว่าเล่นเกมอย่าเล่นเกมเลยมันไม่ดีห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามเล่นเกมนะไม่งั้นตีนะอาจจะเป็นแบบนี้อาจที่จะเป็นน้องบอยที่จะเจออย่างผมคลุกคลีกับเกมมานานเราถึงรู้ว่าเกมมันมีประโยชน์ยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเกลือเค็มถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชิมเราจะรู้ได้ไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าเค็มเกลือมันเค็มเนี่ยเรารู้ว่าเกมเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะหาประโยชน์ได้แล้วน้องบอยเขาอยากเล่นมากจนเขาถึงต้องมาที่นี่ไม่รู้เขามาได้ยังไงทำไปทำมาเขาพูดคำว่าเมย์อาจรู้แล้วรถเมย์เขามารถเมย์คราวนี้ผมปล่อยให้น้องเขาเล่นผมไม่รู้หรอกว่าน้องบอยเขาเจออะไรมาบ้างแต่การที่เล่นปุ๊บมันทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยที่ผมยังเด็กทุกครั้งเวลาเราเล่นเกมอะไรหรือว่าเราอยากเล่นเกมอะไรจะมีข้อแลกเปลี่ยนตลอดตอนที่สมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กถูกไหมครับเอ้ยอยากเล่นเกมที่หนึ่งก่อนสอบได้ก่อนถูกไหมเราเคยเจอมาน้องบอยเราไม่รู้ว่าน้องบอยไปเจออะไรน้องบอยอาจจะโดนตีโดนอะไรมาเราไม่รู้แต่การเล่นเกมทำให้รักษา heal recovery บาดแผลลึกๆในใจของน้องบอยให้ลืมความเจ็บปวดของน้องบอยไปได้นั่นทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมยังเด็กว่าทุกครั้งที่เราเล่นเกมเรานึกถึงช่วงเวลาที่พ่อแม่เคยตีเรามันทำให้ลืมช่วงนี้ไปบางคนอกหักถูกไหมวัยรุ่นเราอกหักฟังเพลงฟังเพลงร้องไห้อกหักถามว่าช่วยอะไรไหมก็ช่วยบรรเทาได้นี่ก็เหมือนกันเกมก็ช่วยได้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเกมเนี่ยมันมีประโยชน์ผมเลยมองไปอีกว่าเฮ้ยตั้งแต่ที่เราเล่นเกมมาเนี่ยเกมมันให้อะไรกับเราได้บ้างนอกจากประโยชน์ภาษาอังกฤษการต่อยอดแล้วคราวนี้พ่อของเรานิยามคำว่าเกมเป็นแบบไหนเราพยายามจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติของพ่อจนพ่อเข้าใจเกมเนี่ยไม่เคยว่าร้ายเราเกมไม่เคยทำให้เราผิดหวังทุกครั้งที่เราเล่นเกมแพ้เกมจะบอกว่า try again ถูกไหมครับTry again, restart to checkpoint, try again. นี่คือเกมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณฟังทอล์กนี้แล้วทำไมคุณไม่ลอง try again มุมมองของเกมอีกรอบหนึ่งลองเปิดโอกาสดู try again เพื่อนข้างๆเราไปถามว่าเฮ้ยเล่นแล้วได้ภาษาอะไรบ้างเล่นแล้วได้คำศัพท์อะไรบ้างลอง try again กับคนที่ไม่ใช่เพียงแค่เล่นเกมนะครับยังมีอย่างอื่นอีกคนที่ฟังเพลง try again กับเขาดู try again ลองกับสิ่งใหม่ๆไปให้สุดเลยของผมเล่นเกมจนเป็นลุงพีทุกวันนี้ทำหนังจากเกมเอาเกมมาต่อยอดมาเป็นประโยชน์แล้วคนที่ชอบฟังเพลงทำไมเขาไม่ try again แล้วลองมาเป็นนักประพันธ์เพลงบ้างทำไมเขาไม่ลอง try again ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบดูหนังซีรีส์เกาหลีกงยูกงบินอะไรอย่างงี้เขาไม่ try again มาเป็นล่ามเป็น translator ในเมื่อเขารักที่จะทำรักที่จะดูซีรีส์เกาหลีคนที่แต่งคอสเพลย์ทำไมเขาไม่ลอง try again เพื่อที่จะได้เป็นได้มากกว่านั้นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ออกแบบชุดไปให้สุดเพราะฉะนั้นผมมีสโลแกนหนึ่งที่อยากจะฝากถ้าไม่เรียนในสิ่งใดก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูในสิ่งใดก็ไม่เห็นถ้าไม่ทำกรรมใดก็ไม่เป็นถ้าเว้นชั่วไม่ได้ก็ไม่ดีและอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมผมฝากไว้สม่ำเสมอกับเด็กยุคใหม่หวังว่าเขาจะได้ภาษาอังกฤษ
จากเกมและไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษการเข้าใจการต่อยอดที่ทำให้พ่อแม่เข้าใจว่าเกมนั้นมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นลอง try again ดูครับขอบคุณครับ